ทำไมใครเขาทำผมให้เอกกี้แบบนี้อ่ะโอ้โหนะฮะมีอารมณ์ขันด้วยมีอะไรด้วยและนี่ครับพระเอกหลอกคุณเวียสุกลวัฒน์ของเราก็เป็นปลื้มกับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเพื่อนแพงนะครับเราแฟนคลับนะฮะโอ้ดีไปฟังนิดนึงฮะเขาดีใจขนาดไหนผมไม่เคยได้รับรางวัลนี้เลยครับก็ตั้งใจมาตลอดนะครับแล้วก็ดีใจมากที่วันหนึ่งความตั้งใจก็ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณผู้จัดละครนะครับพอดีคำพี่หน่อยนะผู้กับจะบอกว่าผู้กับคนเก่งเหมือนเรื่องหน้าจะเคลมนะครับเอาเป็นผู้กับสุดหล่อแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงร่วมผมนะครับทั้งเอกผมทั้งสองคนนะครับคุณครูไม่รอดครับผมขอบคุณ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 วิชัยนันท์แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแฟนๆที่ดูละครของทุกคนนั่นไงครับเสียงแฟนคลับเบียร์พี่ฟังแล้วขนลุกอ่ะตามให้กำลังใจโอ้โหป้ายไฟแน่นเลยฮะและตอนนี้คุณเวียกำลังจะถ่ายละครเรื่องเพชรตัดเพชรกับผู้กำกับคนเดิมคุณหน่อยสยามน่วมเศรษฐีนะฮะไปฟังความรู้สึกของเวียว่าจะฝากละครยังไงอะไรยังไงแล้วเกรงไหมพอได้รางวัลปั๊บแล้วรู้สึกเกรงหรือเปล่าพี่เวียเชิญครับพี่เวียเชิญครับก็ภูมิใจมากครับมันก็คือชีวิตเรามีความสุขมาหลายอย่างแล้วพี่นี่ก็คืออีกหนึ่งความสุขแหละก็คงต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนขอบคุณแฟนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครอบครัวที่ให้กำลังใจให้การสนับสนุนนะครับให้อะไรพวกนี้มาจนแบบมีเราในทุกๆวันนี้ครับกำกับไม่ยากเลยเพราะว่าเวียทำงานมาหนักมากแล้วก็ตั้งใจเล่นทุกฉากทุกซีนมันเครียดหมดมันยากอะเนาะแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วเวียก็ได้รางวัลนี้ผมภูมิใจกับเวียมากที่เวียทำสำเร็จแล้ววันนี้ครับทุกครั้งที่เราได้รับคำชมทุกครั้งที่เราได้รางวัลมันก็จะกลายเป็นว่าบางทีเราคิดว่าครั้งต่อไปอะเราเจ๋งเราจะทำได้เท่าครั้งที่เราเคยทำไว้ดีหรือเปล่าเพราะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเคยอ่านเจอเคยมีผู้ใหญ่เคยบอกเสมอว่าคือคนเราจะมีความสุขในการทำงานได้เนี่ยเราต้องเป็นอิสระต่อความคาดหวังคือเราทำงานด้วยใจใช้ใจมากกว่าสมองมันก็จะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้เยอะครับสนุกแน่ครับมันหยดติ๋งนะพี่เวียนะไม่ต้องห่วงครับเพราะเหนื่อยขนาดนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับก็ขอให้ได้ดูอ่ะถ้าดูแล้วคุณจะชอบครับติดตามชมแล้วกันครับนี่ตอนนี้รอติดตามได้เพชรตัดเพชรกำลังถ่ายอยู่บริษัทนี้สร้างคุณเวียได้แบบว่าสุดยอดพอดีคำของพี่ธงดีใจด้วย